อะไรเนี่ยกราสวัสดีครับพ่อแม่น้องสุขุมทุ่นครับแบกกี้นี่สาครับผมอะไรเนี่ยเปิดรายการไงอะไรเป็นเสียงเสลดไงดังแป๊กเอาไปจิ้งเสียงกันไงแต่ก็ตัดออกอยู่ดีใช่ไหมใช่มันตัดออกอยู่แล้วมื้อนี้อยู่กับอินดีสารแก่งทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมแบกกี้ครับสวัสดีครับผมแบกกล้วยหัวขี้ครับมึงเคยเอ่ยชื่อเจ้าของถือที่เทียมไปกับผมเซมเบียวครับครับพี่ครับผมกอล์ฟครับครับผมทิมครับมาครับทุกคนมื้อนี้นะครับเป็นเกมง่ายๆครับเหมือนเดิมง่ายๆครับเราจะมีน้ำช่วยให้กินอย่างเช่นน้ำผักน่าวน้ำซอสมะเขือเทศน้ำปลาอย่างเสียครับปึ๊บใส่แก้วนี่มันสิมีแค่คนเดียวเท่านั้นได้กินน้ำช่วยนะครับนั่นก็คือคนที่ได้เอทนะครับมื้อนี้สิมีแจ็คแมมพิงเอทนะครับทุกคนแจ็คแมมพิงเอทนะครับมันสิแจกกันคนละใบผู้ใดได้เอทผู้นั้นต้องกินนะครับซึ่งมันก็บ่แน่นอนนะผู้ใดสิได้กินสมมุติว่าแจกข้าวสิเบิ่งไผแค่รอบแรกเด้คนไผแค่รอบแรกแล้วก็บอกว่าทุกคนรับตาผู้ใดที่ได้เอทหมื่นตาแล้วก็แนมสิกล่องก็โอเคทุกคนหมื่นตาเข้าใจดีหูว่าคนแรกอ่ะเอทอยู่ทางไผเสร็จปึ๊บถ้าก็แลกเปลี่ยนไผกันครับอย่างเช่นถ้าตากรอบกรอบก็เปลี่ยนไผกับไผก็ได้คนที่ถือเปลี่ยนนั้นบ่มีสิทธิ์อันนี้เด้ต้องไผแล้วต่อไปก็เป็นเลี้ยวเลี้ยวสิเปลี่ยนกับไผก็ได้เป็นอ้ายๆเปลี่ยนกับไผก็ได้กิ้มกิ้มสิเปลี่ยนกับไผก็ได้สุดท้ายก็มาเปิดกันไว้เอทอยู่ที่ไผใครโดนเอทก็เล่นทั้งหมดกี่รอบไปเล่น4รอบครับ4รอบพ่อเดี๋ยวขี้แตกขี้แตกขี้แตกกันบ่แม่น5เด้ท้องเสียท้องเสียมาเริ่มแรกก็เอาน้ำที่เราคุ้นเคยก่อนน้ำบักแนวครับมาครับทุกคนรอบแรกน้ำบักแนวเอานะแยกเสียนเบิ่งไผเบิ่งมันเด้อแค่ลังไผก็รู้แล้วลังไผหลับตาเด้อผู้ใดได้เอทลืมตาครับผมนี่นะทุกคนลืมตาครับเมื่อกี้แล้วกี้แล้วอ่ะเดี๋ยวให้เกิดการแลกเปลี่ยนไผกันก่อนนะครับคิดจะเปลี่ยนไผกับใครครับเปลี่ยนไผเนาะมากก็ไปเลยฝากดีซะด้วยฝากดีจะให้เขาเว้ยต่อไปที่ไอเปลี่ยนบอลไผต่อมือดีโอ้สุดยอดอ่ะแก้ไผดีป่ะน้องดีเลยครับยอดเลยไผแม่งดีสุดใบเลยสุดใบอ่ะครับพอเบิ่งไผกินก็น่าเอาขึ้นมาแล้วก็ร้อนดีหมดกินที่แค่นี้แหละกับแก้มเข้าไปแค่นี้กลัวแล้วจริงไม่อยากนึ่งสุดแรงเอ้ยกลัวแล้วจริงไม่อยากนึ่งหัวอยู่มาตอนนี้นะครับเข้าแรกเปลี่ยนไผ่กันครบเหมือนทั้ง4คนแล้วทำมาลองเปิดกันครับปลาผู้ใดเจอเด็ด1 2 3ปั๊บปลาสิเล่นบักเลี้ยวลืมไปว่าถ่ายบักเลี้ยวแล้วบักเลี้ยวแต่ไม่เปลี่ยนคนอื่นอีกไปยกน้องเคยแต่ไงยังบ่ชินโอ้เสียไข่เนาะเปลี่ยนไอ้แบกเอ้ามึงบีบน้ำปลาซอยเลยมาครับรอบต่อมาน้ำปลาครับผมเริ่มขยับเลเวลแล้วกินตีมหอดเลยน้ำปลาเย้ทุกคนดูไข่ไข่ไข่มันนะทุกคนหลับตาใครได้เอ็ดลืมตาครับพร้อมแล้วเด้อทุกคนลืมตาครับรอบนี้มาหนิงเนาะเอ้าจากข้างกรอบแกบก่อนเลยเย้ครับไอ้คิมครับเรียบแบกน้องโอ้น้องกูบ่ไหวใจเดี๋ยวเอามาให้กูนี่ว่าไปอีกพอดีแล้วเนี่ยไรอะไรเอาเรียบมาขอก็แบกไงโอ้ยสะดุ้งมา1 2 3ว่าแค่เรื่องนี่ตอนนี้เราเปลี่ยนที่ดีเพื่อนบ้านนี่ผมรู้เลยอ่ะมึงพร้อมเรียมตลอดเวลาไงผมไปสนใจประกอบเลยแบบนี้เฮ้ยไงน้องแซ่บอ่ะโอ้ยเดือดโดนอาจจะไม่ครับแต่ตอนสิไรอีกเหรอโอ้กินกูเนี่ยไงเอาปากกล้องมาน้องครับผมรับต่อไปน้ำมะขามเปียกครับผมกับแก้มน้องซับซับน้ำมันเหนียวออกอากาศโอ้คือได้แจกขวมกันเลยว่าโอ้คือได้ยัดมาให้เฮาคือได้ยัดยัดมาให้เฮาเลยว่ะให้แม่นโอ้คือได้แจกยัดดีขวมไปอ้ายแล้วมาจังว่าผมนะบัดนี้โอเคคนรับตาครับรับตานะผู้ใดได้เอทลืมตาครับโอเคป่ะคนลืมตาครับผมอ้าวคิมปังมาดิมันอยู่กับเกมแล้วกับแกป่ะไปแบกไงมีป่ะหรอกทั้งตัวอ่ะไม่ยากผมจับมาหน่อยว่าผมอยากให้น้องดูแล้วน้องมันมาเนี่ยตัวน
น้องน้องหน้าแดงเลยอ่ะหน้าเปิดแดงเขาอายบ่บ่บอกเลยว่ามาผมเป็นครูบ่วะทุกคนเปิดพร้อมกันมาหนึ่งสองสามความเข้มก็หนาแหลกก็เลยยากออกในดอกมาเสียบกินกันแนวอื่นนี่น้องโมเมนต์จิ้มกินไส้จิ้มไก่เด้กินในดอกที่เตือนขาแนวล่างคอเนี่ยมาครับรอบสุดท้ายมะเขือเทศตึกกากของอ่ะรอบสุดท้ายชิมแจกเลยน้องน้ำมะเขือเทศอ่ะทุกคนเปิดเครื่องของอ่ะลัดตาลัดตาครับทุกคนผู้ใดได้เอียดนะครับลืมตาขึ้นนะครับเดี๋ยวนะคนครับลืมตาครับกับแก๊บง่ายๆครับโอ้โดนเรามีผูกเรียมมานี่กูบ่เรียนซ้ำมึงหรอกเรียมมานี่กูบ่ฮู้เนาะแบกไอ้กูบ่ฮู้ได้ไงเพราะว่ากูฮู้แค่ไผเจ้าของไงมาเร็วหน่อยภาษาหนานี้เดี๋ยวไรเนี่ยเราเดียวเองนะคนเปียกเปียกมาเมื่อไหร่ครับเปิดไพ่หนึ่งสองสามเปียกน้ำเกลือเลยนะก็เปียกสามคนนี่แล้วยังไม่แหลกกันบ้างถึงรอบนี้พี่พุ่งโดนรอบนี้มีผูกโตการสีว่าแบ่งคนอื่นได้ป่ะน้องต้องม่วงอะไรก็น้ำปลาอยู่อ่ะเอ้ยใครก็น้ำปลาเนาะโอเคเดี๋ยวพุงเดี๋ยวพุงมีตัวน้องมีตัวน้องแฟนโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็บ่มียังหลายครับเป็นคลิปง่ายๆนะครับแนวเล่นเกมสนุกสนานนะครับในวงครับบ่มันได้ป่ะไอ้เฮาบ่ดูแม่นบ่ม่วนได้ป่ะบางทีแบบอยากฆ่าไงน้องแม่นล่ะแบบบ่ม่วนแล้วเราพุ่งปี๊ดแม่นได้บ่ม่วนบ่ได้เล่นมุกเลยบ่ม่วนเลยให้น้องมันเกิดไปให้น้องมันเฉียดชัยไปแน่เนาะได้มั้ยบ่บ่เฮ้ยทาย2คนเลยโอเคทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามฝากติดตามนะครับกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้ผมพยายามเดี๋ยวลองเปลี่ยนแนวทางช่องใหม่กับมาเล่นเกมกับน้องๆนุ่งๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นแนวเล่นเกมนะครับจะได้เล่นสนุกสนานกันนะครับทุกคนนะก็ยังไงก็ฝากเบิ่งกันแน่ด้วยครับฝากแชร์นําด้วยครับทุกคนเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ